สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับลุงติดเป้นะครับวันนี้พามาเที่ยวที่เบเบอร์ตันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะลองมาเดินแท็กที่เบเบอร์ตันหน้าหนาวดูนะครับปกติเนี่ยผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับถ้ายังจำกันได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมาหน้าร้อนนะครับ หน้าร้อนก็อากาศดีนะครับแต่ว่าวันนี้จะลองมาเดินหน้าหนาวดูนะครับมาลองรับลมเย็นๆข้างทะเลดูนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ลมแรงตอนนี้ซิดนีย์อุณหภูมิประมาณ10องศานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิวเวเบอร์ตันหน้าหนาวนะครับจะสวยขนาดไหนนะครับยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูกันนะครับไปเลยนะครับนี้ก็มาพร้อมกับเพื่อนๆน้องๆ4คนนะครับทีมเดิมเลยนะครับทีมงานลุงแบกเป้ทีมงานลุงเบียร์นะครับมีน้องนัทแล้วก็น้องจุ๊บแจงลุงหุ่นมากัน4คนนะครับเดี๋ยวเราจะไปลอดอุโมงค์ที่โคโรเดอร์นะครับแล้วก็ไปเดินแฮกไปดูวิวตรงนี้มันจะอยู่ในโซนของนอร์ทซิดนีย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิวทะเลรอบๆแถวๆนี้ว่าจะสวยขนาดไหนนะครับอ่ะเราไปกันเลยครับนำไปเลยมันแค่ตีวงกลับเฉยค่าน้ำมันผมไปวันนี้ลมแรงมากหนาวไหมเนี่ยเราต้องไปลอดอุโมงค์นะครับเพื่อจะออกไปตรงทางเดินแท็กนะครับตอนนี้เรามาถึงทางเข้าอุโมงค์แล้วนะครับอันนี้ตรงนี้อยู่ใต้โคโรเดอร์นะครับข้างในก็จะมืดๆนิดนึงตรงนี้จะมีทางเข้าอยู่4ทางนะครับ4ทางแต่ว่าอีก3ทางเนี่ยเขาเอาไว้เก็บพวกของใช้ของฐานเมืองฐานหินเก่านะครับเราจะเข้าไปไม่ได้ก็คือเราเดินทะลุได้แค่ทางเดียวก็คือทางนี้นะครับโอ้ดูแต่ละคนนี่อะชู1 2อื้ออ่ะไปข้างในจะมีค้างคาวมั้ยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเราจะสัมปราดคนเดินคนแรกไปก่อนใช่ไหมมันจะมีอะไรข้างในนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ใต้เหมืองถ่านหินนะครับ
เดี๋ยวเราก็จะเดินทะลุทางนี้เพื่อออกไปตรงริมชายหาดนะครับมาถึงทางออกแล้วนะครับแทนๆโอ้โหอ๋อพักพวกก่อนเออทยอยกันมาแหมครับหนาวมากครับเดินตรงขึ้นไปเลยตรงนี้มันก็เรามาดูแผนที่ตรงนี้ก่อนนะครับมันตรงนี้เรียกว่าBoarhead Bushland รอบๆนี้คือ Burley Bay นะครับเดี๋ยวเราจะเดินนะครับวนรอบๆ Burley Bay แหมใช้เวลาเดินอยู่ตรงนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับตลอดทางเดินมันก็จะมีจุดชมวิวนะครับเป็นระยะนี่โอ้สวยมากนะครับเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อนะครับใช่อย่าไปเล่นกับมันนะมันเหมือนต่อหลุมอ่ะใช่ป่ะอันนี้ต่อหัวเสือป่ะต่อหัวเสือเอาดินมาทำรังไงอย่าไปเล่นกับมันน่าจะไม่รอดเลยนะตามลุงเบียร์ไปครับดูตรงข้างบนมีต้นไม้แทนไม่ต้องห่วงกูเอาเกียร์ตะเบียบมาให้แล้วจริงเหรอเอาเกียร์ตะเบียบคนนึงหนาวไหมวันนี้รู้สึกว่าวันนี้มาเดินนี่ไม่มีเครื่องดื่มชูกำลังเลยเนี่ยหนาวไม่หนาวก็ปากสั่นครับตอนนี้ครับพูดไม่ออกครับนี่ไงห้องเราเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยไหนเบียร์เข้าไปถ่ายรูปดิเป็นห้องเก่าๆมันมีรูให้มึงดูด้วยมึงลองไปดูดิใกล้ๆเราจะเห็นรูแอบถ้ามองเอ้ยตัวอะไรวะเบียร์ทำไมต้องออกกระถกโอ้โหแสดงว่าเป็นห้องเข้านั่นไงอ๋อห้องน้ำเอาตายแล้วเขาปิดตายแล้วครับ
เดินต่อไปอย่าลงอย่าบอกก็ไม่ได้ติดมาตอนนี้ผู้ชายก็เริ่มหมดแรงแล้วแต่ผู้หญิงก็เดินจ้ำเอาจ้ำเอาไม่รอเลยแหมไปครับเราก็ไปกันต่อเราก็เจอที่พักอีกหนึ่งจุดนะครับนี่โอ้โหใต้หินนะครับเขาให้เราไว้นั่งพักไม่ได้ให้เอาไว้โพสต์รูปสวยๆนะครับให้คนเดินผ่านมานั่งพักนะครับจำศีลอยู่ในถ้ำโอ้ใต้โขดหินนะครับโอ้นี่อันนี้ก็พอดีกันหนึ่งคนนะครับตอนนี้ที่เราเจอก็มีแต่ป่านะครับโขดหินแล้วก็เรายังไม่ได้ออกไปตรงจุดชมวิวเลยนี่เราถึงแล้วจุดชมวิวนะครับแต่ว่ามีคนจองไว้แล้วแล้วเรามาเจอจุดปิกนิกอีกหนึ่งจุดนะครับตรงนี้กางเต็นท์นอนได้นะครับก่อกองไฟทำอาหารได้แต่ว่าอากาศหนาวขนาดนี้ก็คงไม่มีใครทำนะครับเดินต่อไปนะครับเรามาดูกันว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงในการเดินแหกครั้งนี้นะครับระยะทางไม่ไกลแต่ว่ามันตีเป็นวงกลมใช่ไหมเราอาจจะเสียเวลากับการถ่ายรูปนะครับเพราะว่าจุดชมวิวเยอะเลยตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดนะครับนี่เราพามาดูจุดชมวิวจุดต่อไปแทนที่นอนวางได้มั้ยไม่กระโดดข้ามนะครับทุกคนครับเราก็เดินแพ็กกันต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือโคลนเหรอคะ
อ๋ออันนี้ใช่ไหมที่เพิ่งเลิกกับนายณภัทรไปอ่ะมุกนี้ไม่เล่นนะครับไม่มีใครเล่นมุกด้วยครับผมไว้อะไรกันมุกแล้วเราก็มาถึงจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดนะครับทางลงทุลักทุเลหน่อยก็ตกใจทุลักทุเลจริงครับพวกเราก็มาถึงจุดชมวิวกันอีกหนึ่งจุดโอ้โหหนาวมากครับโอ้โหหนาวเหลือเกินเอออย่าออกไปไกลแรงมากครับก็พาคนแก่มาเดินแท็กครั้งแรกนะครับก็จะดูว่าขาเขาจะมีแรงจนถึงไหนนะครับเอาแอปเปิลวอทจับทางเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่ได้ดูระยะทางโฆษณาเข้าแอปเปิลวอทโอ้โหได้สปอนเซอร์ไหมเอาเกตเตอร์เลดไปก่อนเวลานี้ต้องเกตเตอร์เลดเป็นสปอนเซอร์แล้วล่ะตอนนี้หนาวจนไม่อยากกินน้ำครับโอ้ตรงนี้สวยมากเลยทะเลนะครับสนุกเลยทีเดียวครับถ้าล่วงลงไปนะครับYet.
There's nothing like you and me together. And your eyes have been so hard to forget. But there's something you're trying to hide. There's something you're keeping inside. But I'm trying to get to know you much better. ไปกันต่อครับแล้วเราก็มาเจอทางชันกันอีกแล้วนะครับใช้ความพยายามหน่อยนึงครับให้คนแก่ข้างหน้าเขานำไปก่อนเราก็ตามเข้าไปนะครับตามผมมาเลยครับโอ้โหลำบากนิดนึงครับที่จริงทางดีๆก็มีแต่ไม่เดินเนี่ยถ้าเดินตรงวันนี้ก็จบแล้วเนี่ยก็ต้องพากันมาอ้อมนะครับนี่อ่ะมือใหม่ไงมือใหม่เดินอย่างนี้นี่พาให้พามาลำบากนิดนึงครับเดี๋ยวสบายเกินไปไม่ดีจักรยานหรือเปล่าอะไรครับทางจักรยานเปล่าอะไรทางเนี้ยทางรถยนต์เปล่าเฮ้มีดอกไม้ป่าสวยเนาะตรงตั้มเขาชอบดอกไม้ริมทางโอ้โหเราดูได้นะครับแต่อย่าเด็ดกลับบ้านนะครับให้มันอยู่กับธรรมชาติเราไปกันต่อนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะครับว่าวิวมันจะสวยขนาดไหนนะครับไปกันเลย